การสำคัญของวงการละครไทยก็ว่าได้ค่ะเพราะนอกจากเรตติ้งที่พุ่งสูงทั้งในหน้าจอและโลกออนไลน์กระแสของบุพเพสันนิวาสยังทำให้เกิดการตื่นตัวค่ะนักท่องเที่ยวไทยหันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันมากขึ้นวันหยุดแบบนี้ที่วัดชัยวัฒนารามจึงเต็มไปด้วยผู้คนค่ะมาถ่ายภาพเยี่ยมชมโบราณสถานอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะดังในละครก็บอกวัดชัยวัดชัยผมมาที่นี่ครั้งแรกนะครับวันนี้มาอยุธยาหลายครั้งแต่ว่าก็คือยังไม่เคยมาวัดนี่เหมือนกันมาครั้งแรกก็อ๋อใหญ่จริงตามที่ละครพอดูละครแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากประวัติศาสตร์ไทยคือสนุกมากนะคะโอ้อยุธยาอยุธยาสมัยพระนารายณ์จริงๆเห็นกับตาเหมือนที่ลาลูแบร์เขียนเอาไว้เหมือนคำให้การของชาวกรุงเก่าที่เคยอ่านวัดชัยวัดชัยวัฒนารามโน่นใช่ไหมคะโหยเรื่องถ้าแกที่มาเห็นอย่างที่ฉันเห็นตอนเนี้ยแกต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองแน่ๆเลยว่ะวัดชัยวัฒนารามสวยมากนะเว้ยฉันคิดถึงแกมากเลยว่ะไอเรื่องงานชุดไทยต้องมีงานเช็คอินก็ต้องมาซึ่งวัดชัยวัฒนารามนี่แหละค่ะที่เป็นหมุดหมายของแฟนละครบุพเพสันนิวาสเพราะวัดแห่งนี้คือฉากหลังสำคัญตามท้องเรื่องบอกว่าเป็นย่านนิวาสสถานของหมื่นสุนทรเทวาพระเอกของเรื่องปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าหลังละครออนแอร์โบราณสถานแห่งนี้มีผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการโดยอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยารับกระแสด้วยการจัดกิจกรรมสวมชุดไทยร่วมชมโบราณสถานมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นถึง4เท่าจากเดิมราว 3,000 คนขณะที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวสูงกว่า 13,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะคือตัวเองอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็มีความรู้ในประวัติศาสตร์รู้รักในอยุธยาอยู่แล้วพอมาเจอกาลเกตอีกยิ่งจุดประกายกระแสก็ละครตัวนี้มีความรู้สึกพี่ชื่นชมนะพี่ชื่นชมในตัวบทละครที่เขาแต่งขึ้นมาค่ะคือคนสนใจประวัติศาสตร์กันมากยิ่งขึ้นสนใจสถานที่ที่อยู่ในละครแล้วก็สนใจเนื้อหาเรื่องราวแต่จะทำยังไงให้คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้ก็เลยโปรโมทออกไปว่าเป็นการแต่งชุดไทยเริ่มจากต้นจากแต่งชุดไทยชมวัดชัยวัฒนารามก่อนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาค่อนข้างหนาตาซึ่งเป็นบรรยากาศที่แปลกออกไปจากเดิมสัปดาห์ที่แล้วหรือก่อนที่จะมีเรื่องละครเข้ามาเนี่ยคนเข้าปกติวันธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็ไม่ถึงพันก็อยู่ที่ประมาณ7ถึง800 900อะค่ะแล้วก็พอมาในสัปดาห์ที่มีกระแสละครเข้ามาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวก็จะอยู่ที่ประมาณหลัก 1,000 2,000 ถึง 3,000 นะเฉพาะของวัดชัยอะค่ะเปรียบเทียบจากเสาร์อาทิตย์ปกตินะคะก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 คนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากก็คือประมาณ 9,000 ทั้งของหลวงทั้งของพ่อค้าละครเนื้อหาดีดูสนุกพร้อมสอดแทรกข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำลองบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยาในยุครุ่งเรืองให้เป็นเรื่องจับต้องได้ไม่ไกลตัวผลคือหลังทุกตอนที่ละครออกอากาศเกิดเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องจนทำสถิติเรตติ้งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งทางโทรทัศน์ขณะที่ช่องทางออนไลน์ก็มีผู้ชมย้อนหลังสูงหลักล้านวิวความนิยมยังไปไกลในหลายประเทศเพื่อนบ้านถูกแปลเป็นภาษาจีนและเวียดนามแสดงให้เห็นถึงพลังการเล่าเรื่องนี่อาจเป็นโอกาสของละครไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ส่งออกสื่อบันเทิงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเช่นเดียวกับที่เกาหลีและญี่ปุ่นเคยประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า10ปีมาแล้วที่กระทรวงวัฒนธรรมเคยมีแนวคิดในการส่งออกวัฒนธรรมไทยผ่านละครตามรอยซีรีส์เกาหลีหากเพียงความฮิตของละครอาจไม่ใช่ปัจจัยเดียวยังต้องวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนบทรวมถึงการวางยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยผมว่าเราต้องมียุทธศาสตร์ตรงนี้ให้ชัดเจนแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าผู้ผลิตเนี่ยจะมุ่งผู้ชมละครคนไทยเป็นหลักคราวนี้มันก็ยังไม่ได้มีฐานในวงกว้างมากนักในหลายๆเรื่องนะครับบางเรื่องไปต่างประเทศแล้วแต่บางเรื่องเนี่ยยังไม่ได้ไปแม้ว่าจะมีศักยภาพเราต้องพยายามเรียกว่าโปรโมตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเป็นระบบด้วยครับอย่างเช่นว่าพอมีละครแล้วเนี่ยพอไปลิงก์กับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มโอเคละแต่เรายังสามารถลิงก์ไปในเรื่องสินค้าอื่นๆได้อีกนะฮะที่จะสอดแทรกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
หรือว่าบริการอื่นทางด้านวัฒนธรรมนอกเหนือไปจากท่องเที่ยวอาจจะเป็นนวดอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องให้ผู้จัดเนี่ยก็ต้องตีโจทย์ให้แตกข้อสังเกตสำคัญของผู้เชี่ยวชาญยังมองว่าละครไทยขณะนี้สามารถสร้างความนิยมได้ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวกัมพูชาพม่าอินโดนีเซียรวมถึงจีนไต้หวันซึ่งมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกันแต่หากหวังให้เป็นมากกว่ากระแสในภูมิภาคผู้ผลิตอาจเริ่มด้วยการพัฒนาบทให้สื่อสารวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติมากกว่าเจาะกลุ่มตลาดผู้ชมในประเทศรวมถึงมีการไทยอินสถานที่ท่องเที่ยวหรือสินค้าทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจไปพร้อมกับยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์อย่างรอบด้านสาวิตรีและฮิรัญวณิชไทย PBS รายงานค่ะ